เหมือนสมัยตอนเด็กๆเนี่ยแม็กก็คือฟังเหมือนเด็กๆทั่วไปที่ฟังแล้วก็ฟังผ่านไปครับแต่พอมาถึงตอนนี้ที่แม่บอกว่าเป็นเพลงที่เราเคยร้องด้วยกันแล้วมาอยากให้แม็กร้องเนี่ยมันมีคุณค่ากับแม็กมากเลยครับเป็นเพลงที่ลึกซึ้งและมีคุณค่ากับแม็ก V8 ครับเชิญครับช่วงนี้ครับผมไปบิวแม็ก V8 อะไรนะเพลินทำแม็กอะไรเราจะออกตัวไม่เป็นเวลาที่อาต้อยบอกให้เราไปแล้วเราก็จะออกตัวไม่เป็นไอ้นี่แหละมันเริ่มบิวตอนนี้แหละแล้วไหนวีดีอาร์ไม่โดนอ่ะแม่มาเร็วมากเลยอ่ะอยากดูอ่ะต้องรู้วิธีอ่ะเขาไม่ให้ดูหรองงเลยอ่ะทำไมอ่ะเขาตัดเหรอไม่ของพี่แม่ไม่มีวิธีอ่ะตัดมีตัดเขาตัดมีตัดเยอะเลยมีจนพี่เสียงแบบพี่น้องไห้เลยนะนี่แม่ขอเลยขึ้นได้สวยมากเสียงสั่นเนี่ยเราทำเสียงนิดนึงแอร์ตอนยืนอยู่ข้างบนอ่ะสูงอ่ะสูงแต่เป็นแรงร้องทำไมเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงเชิญคุณติ๊กครับสวัสดีครับพี่ติ๊กสวัสดีครับน้องแม็กสำหรับการแสดงในวันนี้นะฮะก็คือผ่านมาได้กว่าครึ่งทางแล้วนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือผมจะมองในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาตัวเองนะฮะว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมา6ครั้งแล้วเราพัฒนาตัวเองได้ในลักษณะไหนบ้างนะฮะสำหรับการแสดงในวันนี้แม็กทำได้เรียกว่าแหละ
ผ่านได้สบายได้อย่างสบายนะฮะขอบคุณครับคืออาจจะยังไม่ดีมากเท่าที่ผมอยากจะได้ยินนะฮะเนื่องจากว่าเราแสดงเป็นคนแรกคือการแสดงเป็นคนแรกเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างจะพร้อมต้องวอร์มเสียงต้องอะไรหลายๆอย่างนะฮะสิ่งที่ผมพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับเพลงนี้ก็คือความที่เป็นเพลงที่ฟังดูแล้วก็อบอุ่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเพลงนี้ก็คืออารมณ์ที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางแววตาหรือว่าอารมณ์ที่แสดงออกทางน้ำเสียงนะฮะก็แม็กก็ทำได้ในระดับค่อนข้างดีในช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มปรับตัวเริ่มมีความคุ้นเคยแล้วก็ทำได้ดีปัญหายังเจอแบบเดิมๆก็คือเรื่องเสียงที่ยังควบคุมเรื่องความเพี้ยนได้ยังมีนิดๆหน่อยๆหลุดรอดมาบ้างนะแต่ว่าถ้าฝึกขยันฝึกมากกว่านี้ก็ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับฝึกต่อครับขอบคุณมากครับพี่ดิษคุณฟอร์ดครับเชิญครับสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับพี่ฟอร์ดเพลงนี้นะครับจริงๆแล้วเพลงประเภทแบบนี้เป็นเพลงที่โดยส่วนตัวพี่นะครับพี่จะร้องไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากเนื้อหาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันจะค่อนข้างทำให้เราจุกก่อนที่จะจบเพลงนะครับแล้วก็วันนี้น้องแม็กนะครับถ่ายทอดอารมณ์แบบนั้นนะครับผ่านทางกายภาพข้างนอกออกมาได้สมบูรณ์นะครับก็ทั้งในเรื่องของการส่งความรู้สึกออกมานะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจับต้องได้นะครับยิ่งถ้ามันได้บวกกับทักษะการร้องเพลงที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับมันจะสามารถทำให้คนทั้งฮอลล์เนี่ยสามารถร้องไห้ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องแม็กอาจจะต้องกลับไปพัฒนาเรื่องกำลังภายในแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เราจะส่งจากข้างในออกมาให้มันทะลุออกมาข้างนอกให้ได้สะกดบรรยากาศทั้งฮอลล์นี้ให้อยู่ให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยการร้องของเราด้วยการสื่อสารของเรานะครับแล้วก็มันจะสมบูรณ์ได้อีกมันลึกได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราผ่านการฝึกฝนในการละเลียดแต่ละคำโดยสมาธิของเราไม่หลุดไปไหนเลยมันอยู่ในเพลงล้วนๆเนี่ยทั้งฮอลล์มันจะเข้าไปหาตัวแม็กเองนะครับก็อยากให้แม็กทะลุผ่านด่านตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วสัปดาห์ต่อๆไปน่าจะดีขึ้นอีกเยอะมากนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าผ่านเหมือนกันครับขอบคุณครับคุณไก่ครับคุณครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับแม็กครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะครับของทุกน้องทุกๆคนนะครับว่าจะขอคอมเมนต์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการร้องให้คุณแม่ก็ตามเพื่อการพัฒนาของน้องๆนะครับสำหรับน้องแม็กเนี่ยเป็นอะไรที่เพลงนี้เป็นเพลงที่เรียบง่ายไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยอารมณ์เยอะนะครับซึ่งแม็กทำได้ดีณจุดหนึ่งอาจจะดูเหมือนกับยังไม่พร้อมหรือว่าเสียงการใช้เสียงเนี่ยไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของชั้นเชิงการร้องคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราร้องเพลงลักษณะโฟกซองอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนกับว่าคนร้องส่วนมากจะร้องเรียบๆเพื่อให้คนฟังธรรมดาในที่เล็กๆนะครับแต่เมื่อเราขึ้นมาเวทีใหญ่เราจะต้องเพิ่มมันมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ฟังแล้วจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงเพราะแม็กเป็นคนอย่างที่เคยบอกว่าเป็นคนใช้ลมเยอะในการร้องนะครับเสียงจะเป็นลมออกมาเยอะเพราะฉะนั้นหายใจเยอะขึ้นปลายเสียงของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยถูกปล่อยให้ทิ้งไปมันจะเหี่ยวนะครับเขาเรียกภาษาคือมันจะเหี่ยวลงแล้วก็ลูกคอเราก็ไม่ค่อยมีถูกไหมครับซึ่งจริงๆพวกนี้มันทดแทนได้ด้วยอารมณ์นะครับแต่ว่าอันนี้พี่พยายามพูดถึงว่าให้เป็นเทคนิคการร้องเพื่อเราไปพัฒนาต่อไปนะครับส่วนการที่เวลาเราแสดงออกเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราก้มหน้าเยอะไปนิดนึงแทนที่ว่าจะสื่อนะครับแล้วก็จุดที่เราน่าจะแบ่งมากกว่านี้คือเวลาที่เรานั่งนะครับนั่งแล้วก็ลุก